ฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณโทชิโนริกาโตะเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สมองด้วย MRI และเป็นผู้ค้นพบทฤษฎีการวัดประสิทธิภาพของสมองเชิงแสง fNIRS หรือ functional near infrared spectroscopy ที่ปัจจุบันใช้กันทั่วโลกคุณโทชิโนรินะคะยังได้รับการยอมรับจากศาสตราจารย์พอลคิสเตียนลอเทเบอร์ผู้ดได้รางวัลโน, r, น,นเบลสาขาสารีรวิทยาการแพทย์อีกด้วยค่ะก็โดยหลักๆนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงลักษณะเฉพาะของสมองว่าสมองของคนเราเนี่ยสามารถเติบโตได้ตลอดชีวิตถ้าเราฝึกสมองแบบจรงิจรงจังเราจะมีสมองที่จำแม่นเหมือนสมองของหนุ่มสาวเลยค่ะ ตัวที่5ปัจจัยหลักที่มีผลต่อสมองคือ 1. อารมณ์ 2. การดำเนินชีวิต 3. สภาพแวดล้อม 4. กิจกรรม 5. มิตรภาพและสมองของมนุษย์เรานะคะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8กลุ่มด้วยกันค่ะโดยที่ในหนังสือเล่มนี้เขาจะใช้คำว่ารหัสนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วย 1. การสื่อสาร 2. อารมณ์ 3. ความคิด 4. การเคลื่อนไหว 5. ความเข้าใจ 6. การมองเห็น 7. การได้ยิน 8. การจดจำเมื่อเราเข้าใจตัวเองว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดอะไรเราก็จะสามารถฝึกฝนหรือกระตุ้นรหัสที่ไม่ถนัดได้ค่ะคุณโทชิโนรินะคะได้แบ่งการฝึกสมองออกเป็น5ช่วงในระหว่างวันซึ่งได้แก่ 1. กระตุ้นสมองช่วงเช้า เราสามารถกระตุ้นสมองช่วงเช้าด้วยการหล <ind> ับอย่างมีคุณภาพค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นให้สมองทุกส่วนตื่นพร้อมทำงานได้แต่เช้าแล้วก็ก่อนที่จะลุกจากเตียงเนี่ยให้ลองพูดอรุณสวัสดิ์กับตัวเองดูค่ะเพื่อเป็นการเปิดสวิตช์สมองการสื่อสารนั่นเองหรือให้ลองแปรงฟันด้วยมือที่ไม่ถนัดเช่นถ้าคุณถนัดขวาก็ให้ลองมาใช้ด้านสายแปรงฟันค่ะจะเป็นการกระตุ้นสมองรหัสเคลื่อนไหวให้ตื่นนั่นเอง หรือจะใส่ชุดชั้นในสีสดใสเป็นการทำอะไรสนุกสนุกเพื่อกระตุ้นให้อารมณ์ดีค่ะช่วงที่สองสมองสดชื่นระหว่างเดินทางระหว่างที่คุณกำลังเดินทางไปทำงานเช่นนั่ง BTS ไปแล้วอ่านหนังสือไปอย่าอ่านรวดเดียวจบนะคะเพราะการอ่านรวดเดียวจบจะทำให้คุณจับใจความได้ยากให้อ่านไปพักไปเพื่อกระตุ้นรหัสความจำค่ะแล้วก็เวลาที่คุณนั่งบน BTS เนี่ยให้ลองสังเกตชีวิตคนอื่นดูค่ะ ให้ลองจินตนาการว่าเขามีชีวิตอย่างไรเขากําลังจะไปไหนเพื่อกระตุ้นรหัสสมองความคิดการมองเห็นและความเข้าใจค่ะและเมื่อคุณเดินอยู่กลางฝูงชนคนหมู่มากให้คุณลองหยุดหาที่ว่างระหว่างฝูงชนแล้วมองไปรอบๆเพื่อปลุกรหัสการเคลื่อนไหวและการมองเห็นค่ะและสุดท้ายนะคะคือให้คุณนึกข้อดี3ข้อของคนที่คุณทำงานด้วยเพื่อเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานค่ะ ช่วงที่สามสมองคึกคักระหว่างทำงานและเมื่อคุณถึงที่ทำงานนะคะให้คุณทักทายคนสักสิบคนอย่างมีชีวิตชีวาเพื่อกระตุ้นรหัสการมองเห็นและการสื่อสารค่ะตอนพักเบรกให้ลองเปลี่ยนลำดับการกินดูจากกินข้าวให้เปลี่ยนมากินขนมก่อนเพื่อเปลี่ยนความเคยชินของเราค่ะและเมื่อคุณเกิดคำถามให้คุณลองโต้แย้งกับตัวเองดูให้ลองคิดผ่านมุมมองของคนอื่นเพื่อให้สมองเกิดมุมมองที่น่าสนใจค่ะ และสุดท้ายกำหนดเวลาเลิกประชุมหลายครั้งที่คุณต้องเสียเวลาไปกับการประชุมที่ยาวนานลองกำหนดเวลาดูเพื่อทำให้สมองคึกคักและกระตุ้นรหัสความคิดความเข้าใจและการจดจำค่ะช่วงที่4ีรับคมสมองเมื่อกลับบ้าน สิ่งแรกที่คุณควรทำเมื่อถึงบ้านคือหางานอดิเรกที่คุณอยากทำไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายอ่านหนังสือดูทีวีหรือกิจกรรมต่างๆล้วนฝึกให้คุณไม่เฉื่อยและทำให้คุณมีคุณค่าและยังได้ฝึกสมองหลายด้านด้วยค่ะสิ่งต่อไปคือทบทวนจดบันทึกคำชมเชยลองจดบันทึกคำชมเชยที่คุณได้รับระหว่างวันเช่นหัวหน้าอาจจะชมคุณว่าวันนี้คุณทำงานได้ดีมากเลยนะ จงทบทวนเพื่อฝึกความจำความคิดและเป็นการสับสวิชเพื่อการพักผ่อนค่ะสิ่งต่อไปรับรองว่าเป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากแน่สิ่งนั้นก็คือการนวดและแช่น้าร้อนค่ะประโยชน์คือทําให้เลือดไหลเวียนซ่อมแซมร่างกายของคุณทําให้อารมณ์ดีขึ้นด้วยค่ะท้ายสุดนะคะคือเมื่อคุณดูทีวีให้คุณลองพูดทวนสิ่งที่ได้ยินในทีวีค่ะเพื่อฝึกการได้ยินการจําแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้หลายโอกาสอีกนอกจากการพูดตามในทีวีด้วยนะ และช่วงสุดท้ายช่วงที่ห้าจัดระเบียบสมองช่วงวันหยุดให้ลองคุยกับคนแปลกหน้าดูนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณเจอในร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อฝึกรหัสการสื่อสารการคิดการมองเห็นค่ะหรือหากว่างๆอยู่บ้านให้ทำความสะอาดและจัดห้องใหม่เลยค่ะเพื่อเป็นการฝึกทักษะความเข้าใจและการมองเห็นหรือลองวางแผนเที่ยวแบบไร้สมาร์ทโฟนดูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเที่ยวทุกวันนี้เนี่ยย่อมมีสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งสำคัญ หากอะไรเขาเราก็อาจจะหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆได้ยากแต่ลองดูก็ได้นะคะเพื่อฝึกการจำข้อมูลไว้ล่วงหน้าสรุปฝึกสมองให้จำได้ไม่ลืมสรุปแล้วนะคะคุณสามารถเปลี่ยนสมองที่จำได้ยากเนี่ยเป็นสมองที่จำได้แม่นด้วยห้าช่วงเวลาฝึกสมองตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงเดินทางระหว่างทำงานกลับบ้านและวันหยุดค่ะแต่ละช่วงก็จะได้ฝึกรหัสสมองแตกต่างกันไปเนาะ ลองนำไปปรับใช้ในชุดประจำวันดูเพื่อสมองที่จำได้ไม่ลืมกันนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ